จูเน่ไอซ์พาลิตคว้ารางวัลนักแสดงหน้าใหม่มาแรงงานผลงานทีวียอดเยี่ยมที่ปูซานเมื่อวันที่26ตุลาคม Asian Content and Film Market ACFM จัดงาน Second Asia Content Award ประจำปี2020ที่ปูซานประเทศเกาหลีใต้เป็นการจัดงานประกาศผลงานทางทีวียอดเยี่ยมซึ่งจัดเป็นครั้งที่2โดยในปีนี้มี2นักแสดงวัยรุ่นไทยมาแรงจูเน่เพิร์นพิชยาโกมารชุนคว้ารางวัล Newcomer Actress จากซีรีส์วันเยียร์365วันบ้านฉันบ้านเธอค่าย GDH ออกอากาศทางไลน์ทีวีและช่องวัน31และนักแสดงหนุ่มสุดฮอตไอซ์พาริสอินทราโกมานสุดคว้ารางวัล Newcomer Actor จากละครเลือดข้นคนจางค่ายนาดาวบางกอกออกอากาศทางช่องวัน31จูเน่เพิร์นพิชยาเผยความรู้สึกว่าขอขอบคุณ Asia Content Award ที่มอบรางวัลNewcomer Actress ให้เน่และให้โอกาสเน่ได้เข้าชิงรางวัลร่วมกับนักแสดงที่มีความสามารถเหล่านี้ด้วยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะเน่ขอขอบคุณ GDH พี่จีน่าพี่เก้งพี่วันพี่ปิงโปรดิวเซอร์พี่แคลผู้กำกับที่มอบโอกาสอันยิ่งใหญ่ให้กับนักแสดงที่อ่อนประสบการณ์อย่างนี้ขอบคุณพี่ดูพี่แมมเพื่อนนักแสดงในเรื่องทุกคนรวมถึงขอบคุณ BNK48 ที่สร้างโอกาสดีๆให้กับสมาชิก BNK48 ทุกคนขอขอบคุณทุกคนที่ทำให้เน่สามารถเป็นตัวละครตะวันได้ขอขอบคุณทีมงานทุกคนผู้ชมที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดและท้ายสุดเน่อยากขอบคุณจีออนไมโดว่าเน่ชื่นชมและชอบการแสดงของคุณใน Hospital Playlist มากๆเลยค่ะดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลนี้ด้วยกันเน่จะพยายามพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปไอซ์พาริสเผยความรู้สึกว่าผมรู้สึกขอบคุณและเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้รับรางวัลนี้ขอบคุณพี่ยงทรงยศผู้กำกับที่เลือกผมมารับบทนี้และช่วยเหลือผมตลอดการถ่ายทำขอขอบคุณพี่อุ้มอาภาสิริที่มารับบทแม่และช่วยผมมากๆเรื่องการแสดงขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนักแสดงทุกคนในเรื่องเราเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันมันเป็นการแสดงเรื่องแรกของผมที่อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆครับรวมถึงผู้ชมและแฟนๆทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดครับเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงเจนใหม่ที่เก่งสวยหล่อความสามารถล้นเหลือจริงๆเลยนะคะทั้งสองท่านเลย